ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะช่วงนี้ดูปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายปะทะกันครั้งนี้มีคนร้ายเสียชีวิตไป1คนหลบหนีไปได้2คนแต่ว่าของกลางที่ยึดไว้ได้ครั้งนี้ยาบ้า15ล้านเม็ดนะคะ15ล้านเม็ดทีเดียวนะคะไปดูของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ได้เนี่ยค่ะมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็กระสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นยาบ้า75กระสอบรวมแล้ว15ล้านเม็ดมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะของกลางทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองนำมาแถลงข่าวหลังจากตรวจยึดไว้ได้จากขบวนการค้ายาเสพติดหลังจากสืบทราบว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดบริเวณตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายก็เลยเข้าไปตรวจสอบพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบขบวนการค้ายาเสพติด3คนกำลังเตรียมส่งมอบยาเสพติดอยู่บริเวณถนนหมายเลข4013หมู่1ตำบลเวียงเหนือเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมแล้วก็ขอเข้าตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดการปะทะกันผลการปะทะเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่ากลุ่มคนร้ายเสียชีวิต1คนคือนายอนัทหรือว่าแทนจิวัฒน์ภักดีอายุ31ปีแล้วก็หลบหนีไปได้2คนค่ะ